Thank you.
สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะการแถลงข่าวประจำวันนะคะในเรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่20มีนาคม2563นะคะเราได้ดำเนินการแถลงข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่55แล้วนะคะที่เรามีการแถลงข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็การแถลงข่าววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านดร.สาธิตปิตุเตชะนะคะพร้อมคณะจากกรมการแพทย์ยูฮอสเน็ตจากกทม.ร่วมด้วยนะคะแล้วก็ที่ปรึกษานะคะแล้วเรามาดูว่าความสำคัญในเรื่องสถานการณ์ในวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจนะคะก็จะเชิญท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินก็จะได้ดำเนินการต่อนะคะว่าวันนี้คุณหมอจะมีเรื่องอะไรนำเสนอให้กับประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนค่ะเชิญค่ะกับเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีอาจารย์ประพลนะครับท่านอธิบดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแถลงข่าวนะครับผมขออนุญาตได้ใช้เวลาเพิ่มต้นวันนี้มันเป็นสถานการณ์ของโลกนะครับแล้ววันนี้ที่สำคัญเดี๋ยววันนี้มีสถานการณ์ของโลกนะครับแล้วก็เรื่องของอัปเดตเคสใหม่ซึ่งก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ของผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องที่สำคัญอีกด้านหนึ่งที่ต้องยืนยันว่าเข้าสู่เฟสซิ่งของการรักษาพยาบาลมีความสำคัญมากโทรศัพท์เข้ามาเยอะแยะนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยกับทางทีมจะมีการประชุมมีข้อสรุปที่สำคัญอยากจะชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบต่อท้ายในเรื่องของสถิติประจำวันนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากสไลด์โดยที่เราอัปเดตนะครับสถานการณ์ของโลกนะครับประธานโทษนะครับคอนเฟิร์มเคส 200,000 นะครับ 36,054 รายเพิ่มขึ้น 20,003 ซึ่งอันนี้ก็รับทราบกันดีนะครับประเทศทางยุโรปยังเป็นเมนหลักนะครับรายที่หนักคือ 7,179 นะครับ
ก็อยู่ประมาณสัก 3% นะครับแล้วก็หายดีแล้วหลายคนบอกเวลาหายนี่ไม่ค่อยมีข่าวเลยเนาะฝากท่านผู้สื่อข่าวช่วยพูดเรื่องข้อดีๆด้วยนะครับเพิ่มขึ้นอีก 2,000 กว่านะครับ 86,676 นะครับคิดเป็น 36.7% แต่เสียชีวิตอันนี้ก็น่าเสียใจนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้น 1,000 แตะที่เลขตัวเลขเป็น 1,000 นะครับ 9,817 รายนะครับเราไปดูกลุ่มที่มีความหนาแน่นของการติดเชื้อโดยเฉพาะเคสใหม่นะครับอันนี้เรียงลำดับขึ้นมานะครับของจีนนี่เพิ่ม34นะครับตัวเลขก็อย่างน้อยนะครับของเยอรมนีนี่ 5,003 อิหร่านนี่ 1,000 นะครับสเปน 3,000 กว่านะครับเช่นเดียวกันกับทางเยอรมันและสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 3,000 กว่านะครับส่วนฝรั่งเศสอยู่ที่ 1,400 นะครับตรงนี้จะมีกลุ่มเป้าหมายที่กำลังเพิ่มขึ้นมาคือกลุ่มของทางประเทศทางออสเตรเลียนะครับบวกไป144ซึ่งก็ของเราเมื่อวานนี้อยู่ที่อันดับที่40นะครับ272นะครับเราอยากให้ดูพนักงานเช่นเดิมนะครับเรื่องของการคัดกรอง5ล้าน8แสนกว่านะครับเพิ่มขึ้นมาอีก14,000กว่าตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่านด่านเข้าเมืองนะครับเป็นทั้งคนต่างชาติแล้วก็ของคนไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องลูกหลานเราที่กลับมาจากการเรียนต่างประเทศที่ท่าอากาศยานคัดกรองเพิ่มขึ้น 100,000 กับ500เศษๆนะครับแล้วก็ด่านทางบกนี่ 42,000 กว่าคนนะครับซึ่งนี้ก็ตรึงความเข้มของการทำเรื่องของตรวจที่ด่านกันเป็นเรื่องที่เราทำกันโดยปกติแล้วก็ยังทำกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เน้นย้ำนะครับมีตัวเลขที่อยากจะได้แสดงตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือภาพของการกระจายตัวของประเทศไทยนะครับซึ่งมีการรายงานกันเข้ามานะครับในเมื่อวานนี้272คนนะครับกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับ213คนนะครับแล้วก็กระจายไปอย่างทุกภาคนะครับซึ่งมีความหนาแน่นในทางส่วนของภาคกลางที่เป็นส่วนใหญ่กรุงเทพกับสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่อยากจะนำเรียนสักนิดหนึ่งนะครับถัดไปสไลด์ถัดไปนะครับเรื่องของผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มยืนยันนะครับ272รายที่นักข่าวอยากจะได้เมื่อวานนี้แบ่งกรุ๊ปปิ้งเป็นอย่างไรนะครับเพศชายอยู่ที่ 66% นะครับเพศหญิงอยู่ที่34%อายุในส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 30-39 ปีนะครับก็กลุ่มกรุ๊ปปิ้งนี่ก็คือกลุ่มวัยทำงานนะครับถ้าเราเห็นกราฟนะครับตรงนี้พี่น้องประชาชนช่วยออกไปเป็นข่าวให้ได้ด้วยนะครับว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องดูที่สุดแล้วก็คือหนุ่มสาวทั้งหลายที่มีความแข็งแรงของร่างกายที่เราคิดว่าเนี่ยแต่ท่านเป็นพาหะของโรคเดินไปทั่วประเทศหรือไปดูมวยมาแล้วแล้วท่านก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองมีเชื้อโรคอยู่หรือไม่ตอนนี้ตัวเลขกราฟนี้ยืนยันนะครับว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มของพวกเราเองนี่แหละครับแล้วก็ไปทำให้คนอื่นๆเขาเจ็บป่วยได้ไข้นะครับแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือตัวเลขจากสนามมวยซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าในวันนั้นมีคนดูในสนามมวยกันเนี่ยเป็นหลักหลายพันนะครับแต่เราติดตามได้นะครับตัวเลขจากกรมควบคุมโรคคลัสเตอร์ในกลุ่มมวยนี่ติดตามได้55รายจะเห็นว่าต่ำมากคาดการณ์ว่าเราจะต้องมีคนกลุ่มนี้ประมาณสัก500อัพนะครับจากหลายพันที่เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อยืนยันนะครับแต่เราตามได้เพียงแค่นี้เองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอแรงสื่อมวลชนนะครับสะท้อนภาพนี้กลับไปหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของทางกรมควบคุมโรคที่เขารายงานมาคือเขาใช้วิธีการเข้าไปค้นหาใน Facebook แล้วติดตามเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเป็นความยากลำบากของทีมพวกเรามากก็ต้องขอความกรุณาว่าท่านกรุณาโทรเข้ามาที่1422แสดงตัวนะครับก็ได้หรือจะถ้าไม่ได้ป่วยนะครับโทรมาแล้วก็แจ้งด้วยว่าตัวเองอยู่ในวันนั้นที่ไปดูมวยนะครับหรือว่าถ้ามีอาการป่วยนะครับตามเข้าเกณฑ์แล้วผมคงไม่พูดในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขอให้ไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจโดยด่วนเราต้องการประมาณ500กว่าคนแต่นี่มีแค่50กว่าคนซึ่งยังต่ำมากซึ่งอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าจะมีการแพร่กระจายไปมากกว่านี้หรือไม่เพราะฉะนั้นความร่วมมือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะครับครับผมเพื่อไปโดยเร็วนะครับ
เราจะมีรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาขอกราบเรียนท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เพิ่มเติมรายใหม่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีผู้ป่วยกลับบ้านได้1รายนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสอายุ36ปีนะครับซึ่งพักรักษาอยู่ที่สถาบันโรคทรวงอกนะครับรายนี้ได้กลับบ้านเรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเนี่ยในวันนี้นะครับมีรายงานเนี่ย50รายนะครับนับเป็นลำดับที่273ถึง322นะครับจำแนกเป็น2กลุ่มเช่นเดิมนะครับก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีผู้สัมผัสประวัติสัมผัสนะครับกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ต่อเนื่องมา 2-3 วันนะครับวันนี้พบเนี่ยจำนวน41รายนะครับจาก50รายนั่นก็หมายความว่าตัวเลขยังใกล้เคียงกับเมื่อวัน2วันก่อนก็คือพบถึง175หรือมากกว่า 80% ขึ้นไปมาจากกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับสนามมวยเนี่ยในวันนี้เพิ่มขึ้นเนี่ย18รายนะครับทั้งจากกทม.นครสวรรค์เชียงใหม่นครนายกนครราชสีมาสมุทรปราการนะครับอันนี้หมายความว่าเป็นผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับเป็นผู้ชมที่เข้ามาดูมาจากในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีครบทุกตำแหน่งงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนมวยพนักงานต้อนรับผู้ชมครูมวยหรือกรรมการนะครับทั้งนั้นกลุ่มถัดมานะครับก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนะครับเราจะพบนะครับว่ามี5รายสถานการณ์ก็จะเห็นนะครับเมื่อมีการดำเนินการควบคุมโรคเนี่ยในกลุ่มนี้ก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับเราก็จะพบนะครับว่าเป็นทั้งพนักงานและคนเที่ยวนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับก็ยังอยู่เป็นพื้นที่ย่านที่เป็นสถานบันเทิงหลักๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของย่านทองหล่อรามคำแหงนะครับเป็นสำคัญสำหรับอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานแล้วก็แถลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในกลุ่มนี้มีจำนวนทั้งสิ้นวันนี้12รายนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับนักศึกษาแม่บ้านตำรวจนะครับมีอาชีพอิสระหรือที่เราเรียกว่าฟรีแลนซ์ค้าขายนะครับแต่วันนี้นะครับเราพบเด็กเล็กอายุประมาณ6เดือนเนี่ยอยู่1รายนะครับส่วนผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในส่วนของประเทศมาเลเซียเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามาเลเซียปิดประเทศนะครับแล้วก็คนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็กลับมานะครับวันนี้เพิ่มจำนวน6รายนะครับอยู่ใน2จังหวัดก็คือปัตตานีกับสงขลานะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่1นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น41รายจาก50รายของผู้ป่วยยืนยันเพิ่มทั้งหมดนะครับกลุ่มที่2นะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับจำนวน9รายนะครับก็จะมีรายละเอียดคล้ายกับเมื่อวานนะครับกลุ่มหลักก็จะเป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับในจำนวนนี้เป็นคนไทย2รายซึ่งกลับจากอังกฤษนะครับรายหนึ่งเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับย้ำนะครับว่ารายหนึ่งเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งเนี่ยเป็นพนักงานราชการนะครับที่ทำงานอยู่ที่อังกฤษนะครับที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ2รายเป็นชาวเมียนมานะครับถัดมาก็จะเป็นผู้ที่ทำงานอาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ2รายก็จะมีอาชีพไกด์มีอาชีพของการรักษาความปลอดภัยหรือที่เราเรียกว่ารปภ.นะครับส่วนอีก3รายนะครับที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่นั้นรอผลสอบสวนเพิ่มเติมนะครับจำนวน3รายอย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีกลุ่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าสนามมวยนะครับแล้วก็กลุ่มที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซียนะครับที่เราทำการค้นหานะครับแล้วก็นำมาในเรื่องของการตรวจวิจัยและดูแลรักษาซึ่งก็จะพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระบบที่เข้มแข็งของเราในการไปตรวจสอบแต่เมื่อกี้นะครับท่านโฆษกก็ได้บอกอยู่นะครับว่าส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ได้แจ้งแล้วก็ไม่ได้รายงานตัวกับเราเพราะนั้นพี่น้องสื่อมวลชนจะช่วยนะครับคนละไม้คนละมือในการสื่อสารให้บุคคลเหล่านี้นะครับได้ช่วยรายงานตัวหรือไม่ก็แจ้งเข้ามาอย่างในส่วนของเจ้าพนักงานในแต่ละจังหวัดนะครับทางด้านนี้นะครับซึ่งขณะนี้นะครับมีกลุ่มที่รอผลสอบสวนโรคเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีผลทางห้องปฏิบัติการนี่ออกมานะครับอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้รวมๆเนี่ยประมาณ
118รายอยู่นะครับขณะนี้นะครับเมื่อกี้ตามที่ท่านโฆษกนะครับได้กล่าวก็จะเห็นนะครับว่าสภาพปัญหาโดยรวมเนี่ย 76.7 นะครับหรือเกือบ 80% เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละนะครับนะครับแม้ว่าจะมีสภาพของการกระจายออกไปยังภูมิภาคก็จะเป็นหัวเมืองหลักๆและก็เกี่ยวข้องกับคนที่มาชมมวยมามีกิจกรรมเกี่ยวกับสนามมวยนะครับเป็นหลักแล้วก็กลับไปยังภูมิลำเนาหรือไม่ก็เดินทางไปนะครับเพราะนั้นส่วนนี้นะครับก็จะสอดรับกับในส่วนของนโยบายของทางรัฐบาลที่ให้มีการจำกัดการเคลื่อนไหวนะครับว่าคนดังกล่าวเนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับหรือจริงๆต้องบอกว่าใช้ว่าบังคับเลยนะครับควรจะกักตัวเองอยู่ที่บ้านมากกว่านะครับรวมถึงป้องกันตัวเองนะครับจากครอบครัวตามแนวทางปฏิบัตินะครับของกระทรวงสาธารณสุขและที่สำคัญก็คือหากมีไข้หรือมีอาการนะครับให้ติดต่อประสานนะครับมายังเจ้าพนักงานนะครับหรือโทรเข้ามายังเบอร์1422เพื่อทำการประสานงานและให้คำแนะนำหรือไม่ก็นำตัวมานะครับซึ่งยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการตรวจวินิจฉัยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางด้านนะครับเพราะนั้นภาพโดยรวมนะครับของสถานการณ์ของผู้ป่วยสะสมวันนี้ก็จะมีผู้ป่วยกลับบ้านจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย43รายนะครับยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล278รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต1รายซึ่งรวมผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยณวันนี้นะก็จะเป็น322รายนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่ายังคงมีผู้สัมผัสอีกมากแล้วเราก็จะพยายามค้นหาให้มากที่สุดแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายส่วนที่เป็นผู้เกี่ยวข้องทางด้านนี้ก็ทยอยมารับการตรวจเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็อย่าได้ตระหนกตกใจนะครับเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยสัมผัสมากกว่า 80% และโดยส่วนใหญ่นะครับผมใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอาการไม่มากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้อยู่เฉยๆสบายใจแบบนี้ไม่ใช่นะครับต้องตระหนักจากการตัวเองก่อนนะครับควบคุมอย่าไปให้แพร่สู่คนอื่นนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงของตนเองนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ายังยืนยันนะครับภาพโดยรวมนะครับของคนที่สัมผัสกับสนามมวยตัวเลขเพิ่มจากเมื่อกี้ที่ท่านโฆษกบอกนะครับตัวเลขท่านโฆษกเนี่ยเป็นตัวเลขเมื่อวานตัวเลขในวันนี้ที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยเราพบผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับสนามมวยเนี่ยถึง72รายแล้วนะแล้วก็พบผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับสถานบันเทิงเนี่ยถึง62รายแต่ตรงนี้สะท้อนนะครับว่ามันเป็นกลุ่มก้อนนะครับมันมีจุดที่เราหานะครับว่ารู้ว่าเหตุมันเกิดที่ไหนแล้วก็ตัวต้นเหตุเนี่ยอย่างไรเนี่ยเป็นใครนะครับทางด้านนี้เพราะนั้นก็ขอกำชับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 นะครับจำนวนมากในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมถึงหัวเมืองต่างจังหวัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องกับสนามมวยและก็สนามบันเทิงย้ำว่าให้กักตนเองนะครับอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งขัดนะครับไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นแล้วก็เว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรนะครับที่เราเรียกว่าการ distancing นะครับแยกของใช้แยกรับอาหารนะครับงดเดินทางนะครับหรือทำงานที่บ้านครับหรืองดไปที่สถานที่ทำงานงดการร่วมกิจกรรมทางสังคมหากยังมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหรือปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับผมใช้คำมาฟังดีๆนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับเข้ารับการตรวจหาเชื้อนะครับเนื่องจากหากยังไม่มีอาการป่วยเนี่ยโอกาสที่จะตรวจพบเชื้อเนี่ยก็จะน้อยนะครับและการตรวจไม่พบเชื้อในช่วงวันแรกๆที่สัมผัสกับผู้ป่วยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ป่วยนะครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่าให้เฝ้าระวัง14วันถ้ายังไม่มีอาการนะครับดูแลตนเองนะครับอย่าไปแพร่โรคใส่ผู้อื่นและมีอาการปุ๊บให้รีบประสานมาแล้วรับการตรวจตรงนั้นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เกิดประสิทธิผลมากที่สุดครับขอบคุณมากครับเน้นย้ำตรงคำพูดประโยคสุดท้ายเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนตอนนี้พอบอกว่าใกล้ไปสัมผัสใกล้ชิดนะครับยังไม่ได้มีการเลยแห่กันไปที่โรงพยาบาลกันเต็มไปหมดเพื่อจะไปขอการตรวจ
ตรวจสวอปหรือการไปตรวจสารคัดหลั่งเนี่ยนะครับทั้งเจ็บทั้งนั้นด้วยนะครับแล้วถ้าไปโรงพยาบาลโดยไม่ป่วยท่านก็มีความเสี่ยงอีกด้วยนะครับในการที่จะไปรับเชื้อเพราะฉะนั้นเพียงแค่กักตัวอยู่ที่บ้านเพียงพอแล้วนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราอัปเดตโดยทั่วไปทุกครั้งนะครับจะมีสิ่งที่ตามที่ได้รับข้อร้องเรียนแล้วก็สายโทรศัพท์เข้ามาแล้วทุกครั้งนะครับก็คือตอนนี้อยู่ในเฟสซิ่งของการรักษาท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านดร.สาธิตปิตุเตชะนะครับก็ได้มีการประชุมกับทีมนะครับเป็นการทำงานร่วมกันทั้งในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นอกกระทรวงสาธารณสุขซึ่งวันนี้ท่านจะได้เป็นหัวหน้าทีมในการแถลงข่าวเรียนเชิญครับพี่น้องสื่อมวลชนครับเพื่อความเข้าใจนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยได้แบ่งงานกันทำอย่างเป็นระบบนะครับสิ่งที่ท่านทิบดีกรมครอได้พูดไปสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับในอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเตรียมการนะครับความพร้อมในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งมีจำนวนที่มากขึ้นทุกวันนะครับซึ่งหน้าที่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางนี้จะป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้ผลอย่างมากที่สุดแต่เราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลคนของเรานะครับคนไทยที่เป็นผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์นะครับท่านดีสมศักดิ์อักษินนะครับจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วนนะฮะซึ่งวันนี้ท่านนายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปปินะครับท่านเป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนแพทย์นะครับหรือ UHOSNET ท่านนายแพทย์สุกิจนะครับศรีทิพยวรรณซึ่งเป็นตัวแทนของกทม.จริงๆเรามีการประชุมกันมาหลายครั้งนะครับนอกจากนี้จะมีโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนนะครับถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านประพลลุกขึ้นมาจากที่ประชุมเมื่อสักครู่นะครับโรงพยาบาลเอกชนกำลังประชุมกับเราอยู่นะครับโรงพยาบาลทหารตำรวจนะครับทุกเครือข่ายได้มีการหารือเตรียมความพร้อมร่วมกันโดยเอาศักยภาพทั้งรีซอร์ททั้งหมดทั้งคนนะครับทั้งบุคลากรมารวมกันขณะนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสำหรับผมพูดสรุปอย่างนี้นะครับว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายเราเตรียมความพร้อมไว้ 1,600 เตียงสำหรับผู้ป่วยนะครับซึ่งก็จะแบ่งกันไปเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลของกทม.ซึ่งเดี๋ยวทางกทม.จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครกำลังเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลบางขุนเทียนนะครับซึ่งมีจำนวนเตียงประมาณสัก 30-50 แล้วแต่ความพร้อมนะครับ เรานอกจากเรารวมกันทั้งหมดในทุกโรงพยาบาลนะครับซึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะมีการประชุมกันนะครับว่าการประชุมครั้งที่แล้วได้มอบใครไปทำอะไรอย่างไรว่าเช่นพูดถึงความพร้อมจำนวนเตียงเนี่ยนะครับอาทิตย์ที่แล้วได้เท่าไหร่แล้วก็มันพร้อมจริงหรือไม่นะครับอย่างกทม.วันนี้ไปตรวจบางขุนเทียนเนี่ยอาจจะได้30แต่ว่าก็ต้องซื้อของต้องจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ให้ได้เต็มตามจำนวนที่รับเราไปนะครับอันนี้เป็นการขับเคลื่อนนอกจากนี้นะครับผมก็เรียนว่าในส่วนของการป้องกันการระบาดการแพร่เชื้อที่กรมครอ.ทำเนี่ยก็ต้องคู่ขนานกันกับกรมอนามัยที่ต้องไปรณรงค์ทำความสะอาดในทุกพื้นที่นะครับแล้วเดี๋ยวกรมอนามัยก็จะมีโปรเจกต์สำคัญก็คือการเขาเรียกว่า Clean Together นะครับอันนี้เป็นการเดินหน้าป้องกันในแนวรุกนะครับการรักษาอันนี้เรานอกจากเตียงที่มีก็อย่าอาจจะยังไม่เพียงพอผมเลยสำรองนะครับการขออนุญาตเรียกว่าเป็นสถานพยาบาลพิเศษนะครับซึ่งได้พูดคุยกับเจ้าของกิจกรรมกิจการโรงแรมซึ่งขณะนี้เนี่ยมีความชัดเจน 90% ในวันจันทร์นี้ผมจะไปตรวจสถานที่นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น450ถึง500เตียงนะครับในช่วงโปรเซสนี้ก็จะมีการทำระเบียบนะครับตรวจสถานที่ดูเรื่องคนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่เกินอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับก็จะย้ายผู้ป่วยไปในจุดนี้ถ้าทำเสร็จเร็วๆนะครับครับซึ่งโดยหลักการที่เราประชุมกันก็คือว่าผู้ป่วยประเภทนี้จะต้องไปที่โรงพยาบาลก่อนนะครับแล้วตรวจเสร็จมีผลบวกนะครับแล้วก็นอนโรงพยาบาลสัก2วันนะครับพอเราเห็นว่า
คือเรียนว่ากลุ่มผู้ป่วยพวกนี้เป็น 80% นะครับของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนะครับแล้วก็เราก็จะเอาผู้ป่วยประเภทนี้กลับไปที่สถานพยาบาลพิเศษก็เรียนว่าเรามีความพร้อมในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยในขณะนี้ตามตัวเลขที่มีตามจำนวนเตียงซึ่งมีการรวมทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลแล้วเราใช้ชื่อว่าเราเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติเพราะทุกคนเนี่ยมีเรียกมีข้อจำกัดโรงพยาบาลเอกชนก็เรื่องลดเรื่องราคาเรื่องทุกอย่างก็ต้องมาช่วยกันเพื่อช่วยชาตินะครับวันนี้เราก็มาทำงานร่วมกันผมฝากอย่างนี้นะครับผมย้ำอย่างนี้ครับว่าถึงแม้จะอย่างไรก็ตามนะครับแต่เราจะประมาทไม่ได้นะครับผมไม่อยากให้ท่านตื่นตระหนกแต่เราจะประมาทไม่ได้ขอให้ทุกท่านคิดว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านหรือท่านจะไปสัมผัสชุมชนเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เขาเป็นพาหะครับเพราะนั้นท่านต้องป้องกันตัวเองเสมอนะครับเพื่อที่จะ เป็นไปตามนโยบายนะครับ social distancing ก็คือว่าการที่จะลดการความเสี่ยงในการที่จะไปสัมผัสกับคนนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้อย่าประมาทได้ป้องกันตัวเองความจริงอยากจะให้ความรู้อีกด้วยว่าบางคนไปกลัวสถานที่สนามมวยลุมพินีเนี่ยหรือที่ทองหล่อเนี่ยนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ไปขับเคลื่อนเรื่องการทำความสะอาดแล้วก็จะมีผู้ประกอบการเขาจะบอกประชาชนทุกวันว่าเขาจะไลฟ์สดว่าเขาทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าความจริงเชื้อมันไม่ได้อยู่ที่สนามมวยลุมพินีแล้วนะครับมันติดกับตัวคนที่เดินทางไปทั่วถ้าเรายังกักไม่ถึงแต่ขณะเดียวกันเราพยายามจะกักทุกคนเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันก็เดินทางไปกับคนนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเมื่อเดินทางไปกับคนเราก็เลยไม่ทราบจึงจำเป็นต้องไม่ประมาทนะครับทุกคนต้องไม่ประมาทก็ย้ำว่าควรที่จะป้องกันตัวเองนะครับก็ขอย้ำเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันรุนแรงไปกว่านี้นะครับก็ย้ำให้ทุกท่านส่วนการรักษาเรามีความพร้อมเดี๋ยวจะให้ท่านทิพดีได้เล่าให้ฟังว่าในส่วนของความพร้อมของเรานะครับแล้วก็ไล่ไปทางกทม.กับทางโรงพยาบาลยูฮอสเน็ตครับครับในเรื่องเตียงนี้ผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้เรียนความชัดเจนแล้วนะครับว่าเราเตรียมไว้เราคิดว่าจำนวนเตียงไม่น่าจะมีปัญหาแล้วท่านก็กรุณาขับเคลื่อนเรื่องของโรงแรมนะครับที่เป็นเรื่องเฉพาะกิจอีก 4-500 เตียงนะครับผมขออนุญาตให้ความกระจ่างเรื่องยานิดนึงนะครับเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวโทรมาเยอะพอสมควรถามบอกว่าที่บอกจีนเจออาวีแกนนี่มันคืออะไรยังไงนะครับความเป็นจริงมันก็คือยาตัวยาที่เรานำเข้ามาแล้วนะครับคือฟาวิพิลาเวียนี่แหละครับตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่เป็นชื่อการค้าแล้วเรานำเข้ามาแล้ว 40,000 เม็ดนะครับตอนนี้กระจายไปแล้วทั่วประเทศนะครับมี 40,000 เม็ดเก็บไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในทั่วประเทศในกรุงเทพก็สำรองเอาไว้ 20,000 เม็ดนะครับแล้วก็มีระบบการเบิกจ่ายทุกเครือข่ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวท่านรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กทม.ท่านประธานยูฮอสเน็ตคงเล่าให้ฟังได้ว่ามีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ขอเรียนว่าก็มีหลายท่านบอกพอเป็นปุ๊บขอเบิกยาเลยต้องเรียนว่าทางกรมการแพทย์ได้ออกเขาเรียกคู่มือนะครับในเรื่องของการใช้ยาเป็นสูตรยาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณสัก10กว่าวันแล้วพอยาเข้ามานี่เราก็เตรียมไว้แล้วนะครับ 80% ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้เรียนไปเนี่ยไม่ต้องใช้ยานะครับไม่ต้องใช้ยามีแค่ 20% ที่ต้องใช้ยาแบ่งเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ยาสูตรพื้นฐานที่ก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ด้วยไม่ต้องใช้ฟาวิพิลาเวียนะครับมีแต่คนที่ถ้าเป็นปานกลางแล้วแย่ลงเนี่ยถึงจะมาใช้หรือคนที่หนักมาก็คือพอเดินเข้ามาก็หนักแล้วมีนิวโมเนียหนักๆเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ฟาวิพิลาเวียแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะครับขอเรียนยืนยันอีกครั้งและส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นรายงานนะครับยังไม่ได้มีการการันตีว่าจะสามารถรักษาได้ทุกรายนะครับต้องขอยืนยันยาต้านไวรัสเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับประคองนะครับแล้วก็ทำให้เชื้อไวรัสเนี่ยไม่สามารถแบ่งตัวได้นะครับภูมิต้านทานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เรียนยืนยันตรงนี้นะครับคงขออนุญาตให้ความกระจ่างเรื่องยานิดเดียวครับเดี๋ยวอาจจะเชิญทางกทม.กับยูฮอสเน็ตตอบครับอาจารย์สกิตครับเชิญครับจากทางกทม.กรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็มีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ได้สั่งการให้สำนักการแพทย์สำนักอนามัยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเนี่ยมีการเตรียมการในเรื่องนี้แล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางด้านของยูฮอสเน็ตนะครับในการที่จะรับมือกับการระบาดในครั้งนี้นะครับ
เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณากล่าวถึงโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับซึ่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนี่เป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะครับก็พอดีมีเหตุนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยจะจัดให้โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ย เป็นจุดที่จะรับผู้ป่วยยืนยันนะครับที่มีอาการไม่มากนะครับยืนยันว่ามีอาการไม่มากซึ่งในเฟสแรกเนี่ยเราวางไว้ที่103เตียงนะครับ103เตียงก็เป็นห้องแยกประมาณ39ห้องนะครับที่เหลือก็เป็นห้องรวมนะครับก็ในส่วนนี้ก็ณวันนี้พรุ่งนี้ก็ตอนนี้เรามีเตียงพร้อมแล้วประมาณ43เตียงแล้วก็จะทยอยซื้อเรื่องของเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปเสริมจนเปิดได้เต็มที่ก็คือ103เตียงสำหรับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับส่วนโรงพยาบาลอื่นในสำนักการแพทย์เนี่ยเรามีทั้งหมด11โรงนะครับปัจจุบันเราก็ได้มีบทบาทในการช่วยดูแลในเรื่องนี้นะครับก็ตัวเลขล่าสุดในผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยนะครับหรือที่เรียกว่า PUI เนี่ยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลของเราทั้ง11แห่งเนี่ยตัวเลขเมื่อเช้า9โมงนี่มีประมาณ29รายแล้วก็ผู้ป่วยยืนยันมี28รายนะครับก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนว่าเรื่องของศักยภาพทางการแพทย์ของพวกเราเนี่ยไม่ได้แพ้ประเทศใดในโลกนี้นะครับสิ่งที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายคือการยุติการระบาดได้โดยเร็วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือนะของประชาชนทุกคนเราต้องการให้ประชาชนมีความตื่นตัวไม่ใช่มีความตื่นกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือของประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จครับนิดเดียวท่านโรงพยาบาลในกทม.มีโรงพยาบาลอะไรบ้างครับโรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลกลางนะครับโรงพยาบาลตากสินนะครับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับโรงพยาบาลสิรินธรนะครับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลเวชการลุนรัตน์นะครับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์นะครับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลคลองสามวาโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครนะครับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับส่วนคณะแพทยศาสตร์วิชาพยาบาลนี้ก็ไม่ได้สังกัดสำนักการแพทย์แต่ว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครครับโอเคครับครับผมครับนั่นเป็นภาพของทางกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นเรื่องของทางเครือข่ายการแพทย์อาจารย์สุรศักดิ์ครับเรียนเชิญครับเรียนพี่น้องประชาชนนะฮะคือในฐานะเป็นตัวแทนของโรงเรียนแพทย์นะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่13แห่งนะฮะและสมาชิกสมทบอีกรวมเป็น24แห่งนะฮะเราคงมีบทบาทที่จะสนับสนุนนะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายนะครับด้วยเหตุผลว่ามันเป็นวาระพิเศษไม่ใช่วาระที่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องนะช่วยเหลือกันนะบทบาทของโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะมีสองสามอย่างเช่นอันที่หนึ่งคือด้านวิชาการนะนักวิชาการเราเนี่ยร่วมผ่านสมาคมนะหรือรัฐวิทยาลัยดุริยางค์แพทย์เนี่ยร่วมกับทางกรมควบคุมโรคและก็กรมการแพทย์ในการที่จะปรับนะฮะหรือให้ความเห็นนะฮะในเชิงของโปรโตคอลการดูแลรักษาหรือการวินิจฉัยนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์อันที่สองก็คือบทบาทในเชิงการวินิจฉัยเนื่องจากอาจจะมีข้อจำกัดนะฮะในเรื่องของปริมาณคนไข้จำนวนมากเพราะฉะนั้นโรงเรียนแพทย์หลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์นะครับหรือว่าศิริราชหรือรามาธิบดีนะฮะหรือวชิรพยาบาลเนี่ยทุกคนพยายามช่วยในส่วนนี้เพราะฉะนั้นจะได้แบ่งเบาภาระในการตรวจวินิจฉัยทำให้ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยได้เร็วขึ้นอันสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากก็คือว่าเราจะทำไงที่จะดูแลรักษาพยาบาลและส่งต่อกันอย่างเป็นระบบนะครับก็มีการประชุมเป็นระยะแล้วก็ร่วมมือกันในเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ก็มีเตรียมหอผู้ป่วยไว้ประมาณ300ห้องนะครับในการที่จะดูคนไข้กลุ่มนี้นะครับในขอบเขต8โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในกรณีบางมุมเมืองอย่างเช่นที่เขตรอยต่อนครปฐมนะทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะได้จัดเตรียมศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษนะซึ่งปรับ
นะครับมาสำหรับการนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เริ่มเปิดดำเนินการในเขื่อในทางโซนของตะวันออกในโรงพยาบาลสมุทรปราการนี่ก็มีโรงพยาบาลเปิดใหม่นะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีประเด็นซึ่งเป็นดูแลคนไข้ทั้งกรณีผู้ป่วยที่เป็นวินิจฉัยว่าใช่แล้วก็เตรียมรองรับคนไข้วิกฤตเพราะนั้นก็จะขอให้สบายใจในระดับหนึ่งว่าทุกอย่างเนี่ยนะฮะคนที่ดูแลรักษาเนี่ยมีความร่วมมือกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ก็ขอวิงวอนนะทางประชาชนนะในความร่วมมือนะครับเพราะหลายๆอย่างเนี่ยขั้นตอนการดำเนินงานเนี่ยโดยเฉพาะการตรวจรักษาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถูกใจท่านเพราะว่าการตรวจทั้งหลายเนี่ยเรากลัวที่จะมีการกระจายหรือสเปรดเพราะนั้นขั้นตอนก็อาจจะมีวิธีการที่ทำให้รู้สึกมันชักช้านะฮะแต่ความปลอดภัยมาก่อนนะครับและที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของให้เกียรติกันเข้าใจกันบางอย่างผิดพลาดนะฮะหรืออะไรกันเนี่ยให้อภัยกันแล้วเราช่วยกันแก้ไขเพราะว่าธรรมดานะฮะในคนที่ปริมาณมากและเหตุการณ์ที่มันไม่ภาวะปกติเนี่ยหลายอย่างเกิดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้สังคมนะครับให้ความเห็นใจนิดนึงนะครับหลายๆอย่างเนี่ยทุกคนทำอยู่กันสู้กันอย่างต่อเนื่องตลอดแล้วก็เต็มร้อยนะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านอาจารย์ประพลครับขออนุญาตเพิ่มเติมในประเด็นที่กำลังหาเลยกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็หลังง่ายๆว่าเราเคยมียูเซฟใช่ไหมฮะถัดมาถ้ากรณีเช่นนี้เราต้องการให้ใครก็ตามที่ตรวจแล้วเจอก็ควรจะสามารถได้รับการรักษานะก็ไม่อยากให้กลับบ้านหรือเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนนะซึ่งจะสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่นะก็จะตกลงกันว่าถ้าใครเจอก็จะให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษาอยู่ที่นั่นนะครับส่วนอย่างอื่นก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดราคาที่เข้าใจตรงกันนะฮะทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะแต่ก็กำลังอยู่ในช่วงเจรจาและคาดว่าคงจะบรรลุข้อตกลงนะเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ไม่ใช่สามารถตั้งใจไปก็คือว่าถ้าเราอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนถ้าไปตรวจแล้วถ้าเจอก็ควรจะให้คนไข้อยู่ตรงนั้นอยู่นิ่งๆนะอยู่กับที่นะการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนก็สุ่มเสี่ยงนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่กำลังจะเพิ่มเติมครับครับขอบคุณครับมีท่านที่ปรึกษาท่านนปชมีอะไรด้วยไหมครับท่านครับผมอ๋อท่านครับครับผมขอบคุณท่านครับทางผู้สื่อข่าวนะครับก็จริงๆอาจจะต้องขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวันอสม.วันนี้ที่เราได้งดจัดกันแต่ว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้แสดงความเป็นห่วงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่จะให้อสม.เนี่ยเข้าไปลงช่วยคัดกรองประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับมีความกังวลอยู่2เรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือความปลอดภัยของอสม.ซึ่งวันนี้เนี่ยทางกรมสนับสนุนบริการนะครับก็จะได้ทำการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความปลอดภัยให้กับอสม.ในการคัดกรองนะครับประเด็นอีกอันนึงนะครับที่เป็นประเด็นที่กังวลกันก็คือความพร้อมของอสม.เพราะว่าบางครั้งเนี่ยอสม.ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าอายุแล้วก็สุขภาพเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยจะมีการคัดกรองเบื้องต้นกับอสม.ทุกคนนะครับที่จะให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการออกไปทำงานช่วยเหลือประชาชนนะครับในการคัดกรองช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขในการคัดกรองนะครับก็ขอให้มั่นใจนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยในทุกๆภาคส่วนที่พยายามที่จะทำงานให้กับอสม.ให้กับประชาชนนะครับเพื่อป้องกันวิกฤตนี้เนี่ยจะพยายามทำให้ดีที่สุดก็เหมือนกับทุกๆท่านที่ได้พูดกับพวกเราไปก็คือขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะครับความร่วมมือตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งที่บางครั้งเนี่ยอาจจะขัดอกขัดใจพวกเราบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อให้ประเทศเราเดินต่อไปได้เราต้องการความร่วมมือร่วมใจกันครับขอบพระคุณครับครับผมโอเคนะครับได้รับฟังคำถามเรียนเชิญเลยครับครับผมเกือบเที่ยงแล้วเป็นครับขออนุญาตค่ะจาก PPTV ค่ะอยากจะสอบถามเรื่องยานิดนึงอะค่ะที่เรารักษาตรงนี้คือมันมีการพูดถึงเรื่องผล
ข้างเคียงของยาไม่ทราบว่าตรงนี้ค่ะพอใช้ไปนานๆแล้วคนไข้จะได้รับผลข้างเคียงอะไรบ้างไหมคะขอบคุณค่ะคืออย่างนี้นะครับจริงๆยาไม่ได้ใช้ตัวเดียวเมื่อกี้บอกแล้วนะครับมีเป็นสูตรนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นตรงกลางๆเนี่ยนะเป็นเบาๆส่วนใหญ่เราไม่ให้ใช้ยานะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสส่วนใหญ่ก็จะหายเองได้นะครับถ้าก็เลยหลายคนไข้เนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับคนที่เป็นกลางๆเนี่ยเราจะใช้ยาที่ไม่ใช่เป็นยานำเข้าคือทุกตัวเนี่ยมีอาการข้างเคียงได้หมดนะครับบางตัวมีอาการทางตับบางตัวมีอาการทางไตนะครับคุณหมอแต่ละจะดูแต่ละรายเพราะว่าคนไข้เนี่ยถ้ามีอาการหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวคุณหมอจะปรับยาอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงถ้าอยู่ในมือคุณหมอเนี่ยเขาจะมีการแนะนำว่าเป็นโรคขนาดนี้ใช้ยาได้ขนาดไหนนะครับอย่างที่เรียนครับถ้าเป็นกลางๆจะใช้ยาสูตรหนึ่งนะครับคือคลอโรควินบวกกับคาเลตราในตอนนี้นะครับและกำลังจะเปลี่ยนคู่มือกำลังจะเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นยาต้านไวรัสเอดนะครับสองชนิดบวกกับคลอโรควินถ้าเป็นมากๆจะบวกเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ฮะที่เมื่อกี้พูดถึงฟาวิพิลาเวียนะครับหลักๆ ก็คงประมาณนี้ให้ความรู้เป็นอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายพื้นฐานของคนไข้ว่าคนไข้มีอาการอะไรมีโรคประจำตัวอะไรไหมมีโรคตับโรคไตอะไรไหมหมอจะปรับยาครับขอบคุณครับครับเชิญครับในส่วนของผู้ป่วยวิกฤตค่ะได้มีการให้ยาตัวนี้กับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตทั้ง3คนบ้างหรือเปล่าคะถ้าเป็นคนไข้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตส่วนใหญ่จะใช้เลยครับก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกเป็นน้อยเป็นกลางเป็นมากวิกฤตนี่คือเป็นมากเข้ามาก็จะสตาร์ทเลยนะครับครบสูตรเลยครับครับเชิญต่อเลยครับหมดนะ1 2 3เลิกนะอาจารย์จะจะเป็นที่อาจารย์ใช่หนูจะถามท่านเลยค่ะพอดีว่ามันมีแผนที่ออกมาใช่ไหมคะแล้วมันจะเห็นว่าการกระจุกตัวของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในกทม.ค่ะแต่ว่าในต่างจังหวัดบางจังหวัดก็เจอแค่1เคสอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ท่านอธิบายการดูแผนที่นิดนึงว่าความเสี่ยงหรือว่าโอกาสของคนในกทม.กับต่างจังหวัดมันมีความเหมือนหรือแตกต่างหรือว่าการปฏิบัติตัวมันต้องยังไงในการป้องกันอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับคำถามจะมี2ส่วนนะครับก็คือความเสี่ยงกับวิธีปฏิบัตินะครับก็ต้องตอบเลยนะครับความเสี่ยงแตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตามแผนที่ก็จะเห็นนะครับว่าการกระจุกตัวหรือเหตุที่เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยก็จะอยู่กทม.เป็นสำคัญนะครับถ้าเห็นจุดแดงๆที่กระจายไปทั่วประเทศทางด้านนี้เนี่ยจุดต่างๆก็จะเป็นผู้สัมผัสนะครับกับเขาเรียกว่าผู้ป่วยนะครับหรือไม่ก็เขาเรียกว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของกทม.เป็นสำคัญเช่นสนามมวยเป็นต้นนะครับทางด้านนี้อาจจะมีความต่างไปบ้างนะครับก็คือพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่เป็นผลนะครับจากการที่มีการระบาดของประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็มีคนไทยส่วนหนึ่งนะครับทางพื้นที่ตั้งได้มีการข้ามไปร่วมกิจกรรมทางพิธีศาสนานะครับเพราะนั้นความเสี่ยงแตกต่างกันชัดนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆของทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ต้องผมใช้คำว่าตนกนะครับแต่ให้ตระหนักและที่สำคัญก็คือตอนนี้รัฐบาลมีความชัดเจนนะครับโดยผลจากมติครม.เนี่ยนะครับส่งผลให้ปิดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับไปนะครับให้ผู้ว่าการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยพิจารณาดำเนินการแล้วนะครับอันนั้นเนี่ยส่วนที่สองก็คือวิธีปฏิบัตินะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนวิธีปฏิบัติเหมือนกันทุกอย่างนะครับอันดับแรกอยู่ก็คือต้องผมใช้คำว่ารู้จักวิธีป้องกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอย่างที่ผมนำเรียนขออนุญาตนำเรียนชั้นวิธีนะครับก็คือว่าเราไม่ควรใกล้ชิดผู้อื่นช่วงนี้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือแยกของใช้แยกสำรับอาหารนะครับงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นจริงๆนะครับงดทำงานหรือไม่ก็ทำงานที่บ้านนะครับแล้วก็งดร่วมกิจกรรมสังคมที่มีคนหมู่มากหรือไม่ก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่แออัดนะครับทางด้านนี้และที่สำคัญมากที่สุดนะครับและเป็นเหตุที่มีปัญหาที่กทม.ก็คือกรณีที่ป่วยนะครับต้องรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยการไม่ไปไหนนะครับและอยู่กับบ้านนะครับถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องไปสถานพยาบาลนั้นเนี่ยมีควรจะมีการประสานล่วงหน้านะครับเพราะว่าตามที่ทางกรมการแพทย์นะครับแล้วก็ร่วมกับเครือข่ายสถานพยาบาลนี่ก็คือว่า
ขาจัดให้มีในเรื่องของ ARI คลินิกนะครับเพราะนั้นเราจะได้ไม่ไปปะปนนะครับกับในส่วนของผู้ให้บริการอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นการแพร่กระจายโรคออกไปได้นะครับทางด้านนี้และเช่นเดียวกันนะครับสังคมโดยรวมที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้กล่าวนะครับตัวโรคพวกนี้เรารู้อยู่ชัดเจนนะครับว่าโรคมันอยู่ตามพื้นผิวต่างๆเนื่องจากว่าอาจจะมีคนป่วยน้อยนะครับและมีสารคัดหลั่งเนี่ยไปตกค้างในพื้นที่ดังนั้นเพราะนั้นการที่ทำความสะอาดนะครับทั้งในบ้านตนเองนะครับในชุมชนแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของพื้นที่สาธารณะเนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่จะเป็นการป้องกันนะครับทางด้านนี้ครับเรียนถามคุณหมอเพิ่มเติมนะครับจาก NHK นะครับเห็นคุณหมอกล่าวถึงว่ามีเคสที่เป็นเด็ก6เดือนด้วยครับอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าจากการสอบประวัติเบื้องต้นนะครับมีประวัติในการสัมผัสเชื้ออย่างไรบ้างครับผมแล้วก็มีอาการเริ่มต้นยังไงบ้างแล้วก็แนวทางในการดูแลเด็กเล็กนะครับผมจากการติดเชื้อนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเคสที่ยืนยันใช่ไหมครับครับเดี๋ยวแนวทางการดูแลทางกรมการแพทย์ก็คงจะให้ข้อมูลได้นะครับแล้วก็นำเรียนนะครับถ้าเกิดท่านจำได้ก่อนหน้านี้ที่เจอในส่วนของผู้ป่วยที่มาจากภายนอกประเทศเราก็เจอผู้สัมผัสที่เป็นเด็กเล็กนะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในแนวทางการดำเนินการเนี่ยวิธีการดูแลรักษานี่มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเนี่ยเราก็ดำเนินการมาในเรื่องของการแยกกักนะครับตามมาตรฐานด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางด้านนี้เพียงแต่ว่านำเรียนอีกครั้งขอบคุณมากนะครับที่ถามพูดไปทุกวันแล้วนะครับก็อยากพูดซ้ำอีกนะครับก็คือว่าคนกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุคนมีโรคประจำตัวเด็กเล็กๆทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่จำเป็นนะครับช่วงนี้ผมย้ำนะครับไม่จำเป็นนะครับไม่ควรออกมานอกบ้านนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หัวเมืองใหญ่ๆหรือโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับทางด้านนี้แล้วเราเองนะครับทางด้านนี้ที่เข้าไปในบ้านตนเองเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคนกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มเปราะบางท่านเข้าบ้านเนี่ยล้างมือก่อนเพื่อนนะครับถ้าเป็นไปได้ไปรีบอาบน้ำอาบท่านะครับเพื่อลดนะครับมันมีเชื้อโรคนี้กับเชื้อโรคอื่นๆนะครับแล้วก็แยกข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเราก็จะปกป้องคนที่เราห่วงใยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับคนที่เป็นโรคประจำตัวก็มักจะเป็นคนที่อ่อนแออยู่แล้วแล้วก็เด็กเล็กก็เป็นคนที่ผมเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางความรักของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดก็คือต้องคุ้มครองคนเปราะบางเพราะว่าคนเปราะบางเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยนะครับจะเป็นภาระให้สถานพยาบาลที่ต้องมาดูแลสังเกตนะครับผมยืนยันว่าภาพที่เราแถลงทุกวันเนี่ยจะเป็นคนวัยทำงานคนวัยหนุ่มสาวแล้วก็เป็นคนชอบสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า 80% ของผู้ป่วยที่เจอตอนนี้จึงมักจะไม่ค่อยมีอาการมากก็เพราะว่าเป็นวัยหนุ่มสาวเป็นคนวัยทำงานที่ผมจะกล่าวว่ามีความเข้มแข็งแต่เมื่อไหร่ไปติดคนที่เป็นวัยเปราะบางนั่นแหละนะครับปัญหามันจะเริ่มเกิดในเรื่องของความรุนแรงไปตามสภาพร่างกายแล้วก็ความรุนแรงที่สัมพันธ์กับในเรื่องของโรคประจำตัวที่อาจจะมีนะครับค่ะคุณหมอคะกลับมาตีชนค่ะขอคำถามเดียวค่ะว่าตอนนี้มีประชาชนนะคะเขาเริ่มกังวลแล้วค่ะว่ามันมีการแพร่กระจายเยอะตอนนี้เราควรที่จะเริ่มมีมาตรการในการปิดประเทศแล้วหรือยังคะรัฐบาลเนี่ยนะครับได้มีมติตั้งแต่นะครับวันอังคารที่ผ่านมามันมีความชัดเจนอยู่ในตัวนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือปิดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับโดยทันทีนะครับอันที่สองปิดพื้นที่ในเชิงป้องกันนะครับที่จะมีโอกาสแพร่โรคส่วนที่สามก็คือลดการเคลื่อนย้ายนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่าปิดเนี่ยถ้าเกิดเรามองเห็นภาพหลายๆประเทศที่เขาปิดเนี่ยก็คือเช่นปิดเกาะเพราะว่ามีทางเข้าทางเดียวไม่มีทางอื่นเวลาเขาประกาศเขาก็ประกาศง่ายๆว่าปิดนะครับทางด้านนี้ถ้าลองไปดูหลายๆประเทศที่เขาบอกว่าปิดนะครับผมยกตัวอย่างอิตาลีทุกวันนี้ยังมีสายการบินมาหาเราคำถามก็คือถึงแม้ว่าลดน้อยลงเยอะนะครับแต่นั่นหมายความว่าปิดหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นต้องย้ำนะครับว่ากิจกรรมที่รัฐบาลได้ดำเนินการตอนนี้เนี่ยนะครับมันคือการจำกัดการเคลื่อนย้ายคนนะครับมันการทำให้พื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยนะครับถูกเลิกลาไปแต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้ที่บอกว่าปิดดีที่สุดไม่ต้องปิดจากใครนะครับปิดจากตัวเราเองนะครับท่านเลิกสัมภาษณ์ให้เร็วหน่อยแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยนี่คือการปิดแบบหนึ่งนะครับ
และจริงๆในห้องผู้สื่อข่าวนี้อันนี้ผมก็เมื่อกี้ปรึกษาท่านทวีสินนะครับเรากำลังทำสิ่งที่ผิดหลักการของโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่นะครับเพราะนั้นอย่าถามหาความรับผิดชอบจากคนอื่นนะครับถามหาความรับผิดชอบจากตนเองนะครับต่อไปต้องเป็นการทำเทเลคอนเฟอเรนซ์แล้วไหมฮะเนี่ยนะเอาไหมเร็วแล้วนะ10เที่ยง9นาทีนะครับจากเวิร์คพอยต์ค่ะขออนุญาตสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายเนาะโอเคขอ2ค่ะจะมีอีก1เอาอีก2คำถามอ่ะผู้ป่วยรายใหม่9รายนี้กลุ่มที่เป็นคนที่ทำงานในพื้นที่แออัดแล้วก็ไกด์รปภ.เนี่ยค่ะติดเชื้อจากไหนผลการสอบสวนมีข้อมูลมั้ยคะอีซี่อะไรนะผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่อ่ะค่ะในกลุ่มที่ทำอาชีพในพื้นที่แออัดไกด์กับรปภ.ค่ะติดเชื้อจากบุคคลไหนที่เป็นผู้ป่วยรายเก่าไหมคะหรือว่าเป็นไม่ทราบสาเหตุที่มาคะเมื่อกี้ผมได้แถลงไปนะครับขอซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มไกด์กับรปภ.นี่จริงๆเป็นผู้ป่วยที่เราเฝ้าระวังมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับทั้งสองรายนี้นะครับทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่แออัดโดยตรงนะครับก็ขออภัยเมื่อกี้ถ้าเกิดอาจแถลงแล้วท่านฟังไม่ทันนะครับคือติดตามมันอยู่แล้วเฝ้าระวังกันอยู่แล้วแล้วก็มาเป็นผลบวกนี้นะครับของเก่าครับสุดท้ายนะครับเนาะค่ะอาจารย์จากกรุงเทพธุรกิจค่ะอาจารย์รบกวนสอบถามเคสเชื่อมโยงกับสนามมวยค่ะเนื่องจากว่าเหตุมันเกิดประมาณวันที่6มีนาใช่ไหมคะวันนี้มันก็14วันครบแล้วค่ะทีนี้ในส่วนของเจเนเรชันแรกที่เขามาสนามมวยค่ะอาจจะเฝ้าระวังได้หมดทีนี้เรามีความจำเป็นต้องส่งสัญญาณอะไรสำหรับเจเนเรชันที่2 อย่างเช่นว่าคนที่มาดูสนามมวยแล้วเขากลับไปอยู่บ้านแต่เขาอาจจะไม่ได้ป่วยแต่อาจจะมีคนในบ้านเขาอะค่ะที่แบบนี้เหมือนเคสที่คนนึงกลับจากกวางโจวแต่ว่าเขาไม่ได้ป่วยแต่มันทำให้คนในบ้านเขาป่วยอะค่ะนึกออกไหมคะอาจารย์นึกไม่ออกไม่หนูกำลังถามว่าถ้าสมมติว่าไม่กำลังจะถามว่าคนที่เขามาดูในสนามมวยวันที่6อะค่ะถึงวันนี้เขาอาจจะไม่ได้ป่วยแล้วคนที่อยู่ในบ้านเขาอะค่ะมันมีเราจำเป็นต้องให้คนที่อยู่ในบ้านเขาที่ไม่ได้มาดูสนามมวยต้องสังเกตอาการตัวเองไหมคะว่าถ้าป่วยแล้วเขาต้องมาตรวจหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเหมือนเคสที่กลับมาจากกวางโจวก็ได้อะค่ะครับที่คำถามนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราทำเกินหมดนะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่มาอยู่ในสนามมวยแล้วเราบอกว่าให้ระมัดระวังนะครับเราบอกให้คนทุกคนนะครับที่อยู่สนามมวยนั้นเนี่ยนอกจากเฝ้าระวังแล้วเนี่ยให้ไปจัดการที่บ้านแล้วก็ที่ครอบครัวตลอดจนพื้นที่ที่เขาไปเขาเรียกว่าคล่องแวะนะครับทางด้านนี้แล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะเขาเรียกว่านำเอาวิธีปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพราะว่าจะช่วยในภาพโดยรวมนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมันจะตัดวงจรในตัวมันเองนะครับเช่นสมมตินะครับถ้าผมไปอยู่ในสนามมวยในวันนั้นนะครับและคนในครอบครัวผมมี4คนอันดับแรกผมแยกตัวเองอันดับ2ผมบอกคนในครอบครัวทันทีนะครับว่าให้แยกจากคนอื่นเพราะว่านี่คือความรับผิดชอบของตัวผมกับในครอบครัวที่มีต่อสังคมโดยรวมนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากฝากพี่น้องประชาชนสื่อสารแล้วก็บอกเขานะครับว่าอย่าตระหนกนะครับเพราะว่าระบบหรือการดูแลของภาครัฐโดยรวมเนี่ยรองรับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนตระหนกทุกคนอยากมาตรวจเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่า1การตรวจโดยที่ไม่มีอาการเนี่ยโอกาสพบเชื้อจะน้อยและตรวจเสร็จก็ไม่ได้หมายความว่าจบนะครับท่านต้องเฝ้าระวังไปตั้ง14วันท่านมีไข้อยู่ดีก็ต้องมาตรวจซ้ำอยู่ดีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านจะทำให้คนที่ควรได้รับการตรวจก่อนท่านจะทำให้คนที่ควรได้รับการรักษาก่อนเนี่ยแทนที่เขาจะได้รับการรักษาหรือตรวจเลยเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์บอกนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราต้องมาเสียเวลาในการให้บริการคนที่ยังสบายดีนะครับนะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือในการกับพี่น้องประชาชนในการสื่อสารเรื่องเหล่านี้ออกไปนะครับท่านคะครับผมขอสุดท้ายอีกนิดนึงค่ะจากเวิร์กพอยต์อันนี้เป็นขอนำเรียนแล้วกันนะคะจริงๆอยากจะถามท่านสาธิตแต่ว่าท่านไปแล้วพอดีว่าอันนี้คือหน้ากากอนามัยที่มีการขายตามท้องตลาดอะค่ะที่หนูไปตรวจสอบมาพบว่ามันไม่มีแผ่นฟิลเตอร์นะคะ
แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับหน้ากากที่ได้รับมาตรฐานคราวนี้มันมีการกระจายขายทั่วไปและทำให้บุคคลประชาชนเข้าใจผิดว่ามันสามารถที่จะกันเชื้อโรคได้ไม่แน่ใจว่าทางหน่วยงานแต่ละกรมเนี่ยค่ะจะพอประสานขอข้อมูลจากทางอย.ให้เปิดเผยโรงงานหรือว่าบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในการทำเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้องกันตัวในการซื้อหน้ากากอนามัยได้ไหมคะนี้ไม่ต้องขอนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นข้อมูลปกปิดนะครับเดี๋ยวทางเราจะไปดำเนินการให้อย.นะครับได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือขึ้นเว็บไซต์นะครับประการที่2นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้รีบแจ้งเลยนะครับเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยของหน้ากากถูกควบคุมโดยในส่วนของทางอย.นะครับส่วนที่3นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องของตัวหน้ากากที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานจะได้รีบไปดำเนินการทันทีนะครับขอบคุณมากครับต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนถ้าจะกรุณานะครับผมว่าในเรื่องของการก็เรียกอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือการเอาชิ้นมาชำแหละเลยใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างงี้ถ้าท่านทำได้ท่านลงสื่อให้ด้วยนะครับแล้วเราพวกเราจะได้ประโยชน์จากท่านด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับวันนี้ขอปิดการแถลงข่าวนะครับ เรามีบ่ายสามด้วยใช่ไหมครับแอดวันนี้เป็นเรื่องวันนี้ก็เดี๋ยวบ่ายสามก็จะมีนะคะก็เป็นข้อสงสัยว่าถ้าเกิดให้ควอรันทีนอยู่ที่บ้านและตัวเองก็เป็นโพสิทีฟอยู่ด้วยแล้วก็อยู่กับคนในครอบครัวเนี่ยจะอยู่อย่างไรให้คนในครอบครัวปลอดภัยด้วยควอรันทีนบ่ายสามนะครับเราจะพูดกันตรงนี้แล้วถ้าท่านมีต้องการได้เรื่องอะไรที่จะเจาะลงลึกนะฮะบอกเรามาเนาะเดี๋ยวเราจะจัดอย่างนี้ทุกวันนะครับโอเคครับขอบพระคุณครับปิดการแถลงข่าวครับสวัสดีครับก็ขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะคะเจอกันบ่ายสามแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์เราก็ยังมีแถลงข่าวเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ